ินข่าวเช้าแล้วค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ป้ายรถเมย์หน้าปตท.สำนักงานใหญ่ทำไมต้องไปที่นั่นเพราะเมื่อวานนี้ค่ะมีการเปิดตัวป้ายรถเมย์อัจฉริยะแห่งแรกในประเทศไทยนะคะเวลาคุณไปที่นี่คุณจะรู้เลยว่ารถเมย์สายไหนกำลังจะเข้ามาแล้วจะเข้ามาภายในกี่นาทีและเขามีแผนว่าจะขยายป้ายแบบนี้ไปอย่างน้อย10แห่งในกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวเราไปดูการสำหรับพิธีเปิดที่มีขึ้นเมื่อวานนี้หน้าปตท.สำนักงานใหญ่ค่ะโดยคุณอภิสิทธิ์พรหมเสนรองอธิบดีกรมทางหลวงนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากมีพิธีเปิดศาลาทางหลวงหน้าปตท.สำนักงานใหญ่ตรงถนนวิภาวดีขาออกนะคะโดยมีคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาเป็นประธานเมื่อวานนี้บอกว่าสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่มีพายุฝนตกหนักเมื่อตอนเดือนเมษายนปีที่แล้วจำได้กันไหมคะทำให้ศาลาที่พักผู้โดยสารตรงนี้เนี่ยเสียหายหนักค่ะกรมทางหลวงก็เลยดำเนินโครงการปรับปรุงและก่อสร้างศาลาทางหลวงเป็นรูปแบบใหม่ซะเลยบูรณาการร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ค่ะติดตั้งป้ายรถเมย์อัจฉริยะอย่างไรก็จะมีการแจ้งสายรถเมย์ที่จะวิ่งผ่านมีจำนวน5สายนะคะได้แก่สาย191สาย3สาย29สาย134แล้วก็สาย510ป้ายนี้จะบอกเวลาล่วงหน้าค่ะว่าสายไหนกำลังจะมาจอดในอีกกี่นาทีเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคือไม่ต้องยืนชะเง้อรอนะคะรอได้เลยนั่งดูว่าอ้าวอีกกี่นาทีสายที่ฉันจะขึ้นกำลังจะมาแล้วเดี๋ยวในอนาคตกรมทางหลวงมีแผนจะปรับปรุงป้ายรถเมย์ในกรุงเทพและปริมณฑลอีก10กว่าแห่งให้เป็นรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้นโดยเฉพาะในจุดที่มีประชาชนใช้บริการเยอะๆเช่นหน้ามหาวิทยาลัยชุมชนหรือว่าสถานที่สาธารณะต่างๆอย่างเช่นแขวงทางหลวงนนทบุรีแขวงทางหลวงปทุมธานีแขวงทางหลวงสมุทรสาครหรือว่าแขวงทางหลวงธนบุรีอันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะทีนี้เราจะไปดูกันนะคะหลังจากมีพิธีเปิดเมื่อวานนี้เช้าวันนี้เป็นอย่างไรตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ประชาชนที่ไปใช้บริการสะดวกสบายมากขึ้นไหมมีอะไรติดขัดหรือเปล่านะคะไปติดตามได้จากคุณณัฐพลทุมมาค่ะเชิญค่ะครับขณะนี้ทีมข่าวของเราอยู่บริเวณป้ายรถเมย์อัจฉริยะของกรุงเทพมหานครนะครับนี่ถือเป็นป้ายแห่งแรกที่กรุงเทพมหานครนำร่องทำนะครับอยู่บริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ปตท.เรามาดูกันครับว่าป้ายแห่งนี้จะมีอะไรพิเศษกว่าป้ายอื่นป้ายแห่งนี้ทำทดแทนป้ายที่พังถล่มไปเมื่อปีที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่ามีจอที่สามารถบอกเวลาล่วงหน้าที่รถเมย์จะมาได้5นาทีแต่เช้าวันนี้ทีมข่าวของเราพบว่าจอนั้นไม่ทำงานนะครับนอกจากนี้ยังมีข้อมูลของสายด่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยกู้ชีพกทม.สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินตำรวจท่องเที่ยวกรมทางหลวงหรือว่าศูนย์ปลอดภัยทางน้ำสายด่วนกฟน.การประปาชลประทานบริการประชาชนและสุดท้ายก็คือสายด่วนของกรมทางหลวงเพื่อให้ประชาชนสามารถได้รับข้อมูลได้ทันทีด้วยส่วนป้ายด้านหลังนั้นก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงในโครงการต่างๆที่กรมทางหลวงกำลังทำอยู่ในขณะนี้บริเวณที่นั่งเองก็เปลี่ยนมาเป็นใช้สแตนเลสนะครับให้มีความตรงทนถาวรแล้วก็สามารถทำความสะอาดได้ง่ายมาดูในพื้นของบริเวณด้านหน้ากันบ้างที่พื้นนั้นทำทางขึ้นลงสำหรับผู้พิการให้สามารถขึ้นลงได้โดยมีสโลปขึ้นลงได้ง่ายอีกด้วยนะครับบริเวณถนนก็มีการทาสีบ่งบอกให้รู้ว่ารถเมย์ควรจะจอดที่ใดศาลาทางหลวงสำนักงานการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยหรือปตท.บริเวณริมถนนวิภาวดีขาออกทางหลวงได้เริ่มปรับปรุงตั้งแต่วันที่9กรกฎาคม2561ที่ผ่านมาด้วยงบประมาณ1ล้าน4แสนบาทกรมทางหลวงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงและก่อสร้างศาลาทางหลวงเป็นรูปแบบใหม่โดยบูรณาการร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ในการติดตั้งป้ายรถเมย์อัจฉริยะแจ้งสายรถเมย์ของขอสมก.ที่จะวิ่งผ่านมาจำนวน5สายได้แก่สาย191สาย3สาย29สาย134และสาย510นอกจากนั้นจะมีการเชื่อมต่อสะพานลอยโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการโดยจะขนาดช่องทางเดิน2เมตรเป็น 3.5 เมตรเพื่อความสะดวกในการใช้บริการโดยจะเชื่อมต่อไปยังโรงเรียนหอวังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพหลโยธินได้ส่วนการเชื่อมต่อห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนั้นห้างสรรพสินค้า
็จะต้องดำเนินการเชื่อมต่ออีกครั้งขณะนี้โครงการก่อสร้างอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้ายรถเมย์อัจฉริยะสามารถแจ้งสายรถเมย์ที่จะวิ่งผ่านซึ่งมีจำนวน5สายโดยสามารถบอกเวลาล่วงหน้าว่าสายใดจะเข้าจอดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยปรับปรุงศาลาทางหลวงพื้นที่ยาว20เมตรใช้วัสดุอลูมิเนียมในการที่มีความทนทานที่นั่งเป็นสแตนเลสหลังคาเป็นเมทัลชีทสีโครงสร้างโดยรวมใช้สีเหลืองที่ประชาชนที่โดยสารรถเมย์ในวันนี้เปิดเผยว่ารู้สึกว่าป้ายรถเมย์ดังกล่าวมีประโยชน์ที่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่ารถเมย์สายใดที่จะเข้ามาถึงและยังใหญ่กว่าป้ายรถเมย์เดิมอีกด้วยและอยากให้สร้างป้ายแบบนี้ให้ทั่วกรุงเทพมหานครก็โอเคกว่าครับเพราะว่าดูแล้วมันสะอาดกว้างอีกพื้นที่มันก็ยังเยอะในการนั่งอ่ะน่าจะสะดวกกว่านะตัวของเก่ามันแคบนิดเดียวอันตรายด้วยนี่ถือเป็นที่แรกครับเราอยากให้มีทุกที่แบบนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ดีครับมันดูแล้วมันดีกว่าเดิมๆเยอะอนาคตกรมทางหลวงมีแผนจะปรับปรุงป้ายรถเมย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกว่า10แห่งให้เป็นรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้นโดยเฉพาะในจุดที่มีประชาชนใช้งานจำนวนมากเช่นบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยสถานที่ชุมชนหรือสถานที่สาธารณะต่างๆเช่นพื้นที่แขวงทางหลวงนนทบุรีแขวงทางหลวงปทุมธานีแขวงทางหลวงสมุทรสาครและแขวงทางหลวงธนบุรีสำหรับป้ายรถเมย์ขนาดใหญ่ขณะนี้ดำเนินการแล้ว2จุดที่ทำการเปิดในครั้งนี้ส่วนที่เหลืออีก4จุดคือบริเวณหน้าโรงเรียนหอวัง2จุดและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2จุดที่จะดำเนินการต่อไปนี่เป็นป้ายรถเมย์ใหม่นะครับที่ทำมาทดแทนป้ายเก่าที่ถล่มลงไปเมื่อเดือนเมษายนปีที่ผ่านมาและทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศล่าสุดจากริมถนนวิภาวดีรังสิตผมณัฐพลทุมมารายงานครับค่ะขอบคุณคุณณัฐพลด้วยนะคะที่รายงานขึ้นมาก็ดีใจด้วยนะคะที่เราจะมีป้ายรถเมย์อัจฉริยะแบบนี้ใช้ก็หวังว่าที่อื่นๆจะเสร็จในเร็วๆนี้แล้วก็ช่วยให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะนี่เป็นเช็คอินข่าวเช้าในช่วงเช้าวันนี้ค่ะและเดี๋ยวกลับไปคุยข่าวกับคุณทินกันต่อค่ะ